วลา 16:06 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันเป็นการส่วนพระองค์โอกาสนี้รองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉันชัยสิทธิพันธ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และผู้บริหารโรงพยาบาลพร้อมด้วยประชาชนเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังสถานที่ลงนามถวายพระพรณชั้น1อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ในการนี้ถวายแจกันดอกไม้และพระเครื่องเลี่ยมเพชรจากวัดพระธาตุหริพูนชัยวรมหาวิหารจังหวัดลำพูนรุ่นพระรอดปี51หน้าพระรูปพร้อมกับทรงลงพระนามในสมุดลงพระนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดา